สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเกิดของป้าผมครับเป็นวันที่7กันยายนซึ่งผมเนี่ยจะทำคลิปเซอร์ไพรส์เขาของขวัญที่ผมจะเอามาเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับผมเตรียมการไว้นานและของขวัญของผมพิเศษมากไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยคนอื่นเขาอาจจะให้เค้กให้เสื้อผ้าให้เงินเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยแต่ตัวผมอ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนของขวัญของผมจะต้องพิเศษพ่อผมเห็นแล้วจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นลูกที่ดีนะเป็นลูกที่กตัญญูเธออยากรู้ว่าของขวัญผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมี5 3มั้ยฮะได้มาแล้ว5 3อายุของป๊าเลยเนี่ยป๊าต้องถูกหวยรางวัลที่1แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเอาของขวัญชิ้นนี้ไปให้ป๊าของเราดีกว่าดูซิว่าเขาจะตื่นเต้นแค่ไหนกับของขวัญที่ไม่เหมือนใครHappy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะฮะป๊าขอบใจครับขอให้มีความสุขมากๆครับนี่เจมมีของขวัญวันเกิดให้อะไรเป็นของขวัญที่ทองคำแก้เหรอไม่ไม่ใช่เป็นของขวัญที่ป๊าเห็นแล้วป๊าต้องแบบดีใจมากเพราะเจมเป็นลูกกตัญญูเป็นของขวัญที่ไม่เหมือนใครเลยป๊าเห็นต้องดีใจแน่นอนซื้อลอตเตอรี่ให้ตามอายุป้าเลย53ต้องถูกรางวัลที่1แน่นอนเนี่ยใบเนี้ยป้าได้เงินแน่นอนนี่มากี่ใบ2ใบโอ้1ก็ช่วงนี้เจมไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยได้แค่นี้เงินทองหายากไม่ค่อยมีซื้อมาหลายงวดแล้วนะเนี่ยก็เนี่ยเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยสำหรับป้าเออนี่ของขวัญของม้าอันนี้ของขวัญของม้ากับคุณยายซื้อมาให้บอกเขาขอบคุณมากแล้วกันไหนยืนถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเรามอบขอบใจมากนะขอให้รวยทั้งคู่ป้าไม่ตกใจเหรอป้าบอกแค่นี้จริงๆเหรอแค่นี้จริงงงแค่นี้จริงๆครับผมไม่มีตังค์แล้วไม่เป็นไรหมดตัวแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วทำไมถึงพอน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเพราะมันเหมือนก็เอากระดาษไปทิ้งถ้าเกิดไม่ถูกก็เป็นกระดาษธรรมดาแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็น6ล้านก็ได้เออจะเป็น6ล้านก็ได้พูดทางน้ำตาแพ้ก่อนหน่อยเย่ๆคุณสาวแกะนะครับแกะของขวัญอันนี้เลยไหมเสื้อแน่เลยแกะเลยม้าซื้ออะไรให้ป้าเห็นไหมอุ้ยมีแล้วตัวหนึ่งแบบเนี้ยเหมือนกันเลยเหรอใจตรงกันเลยเอออันเนี้ยอย่าเพิ่งเอาป้ายออกนะเผื่อใส่ไม่ได้ฝากบอกม้าในคลิปก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะฝากขอบคุณยายด้วยแล้วกันเราได้ใส่ของขวัญที่แท้จริงไว้แล้วครับผมของขวัญอยู่ในกระดุมเสื้อนี้นี่ของขวัญที่แท้จริงอยู่ในเสื้อเงิน 10,000 บาท 10,000 บาทใช่ไปพ่อเลยเนี่ยแล้วแกะป้ายยังเอาไปถ่ายรูปบอกมาว่าเออตัวเนี้ยป้ายังไม่มีแต่ตัวผมไม่ต้องใส่ไม่มีอ่ะใส่ลองไปใส่ใส่ไปเที่ยวอะไรก็ได้เนี่ยเออก็เดี๋ยวไว้เอาไว้คอนเสิร์ตเอาไว้ซักก่อนใส่ไปเที่ยวเลยป่ะลองใส่ดูใส่ไปเที่ยวไปเปลี่ยนมีทางไหนเดี๋ยวไปเปลี่ยนในห้องเลยให้ลูกออกดีกว่าที่รถจะรีบปูใส่ตัวนี้ไปเที่ยวเยอะอาจจะถูก12อย่างนะแต่ไปเป็นขวัญของขวัญที่ปัญหาที่สุดนี่วันนี้ก็จะไปกินข้าวกันนะครับก็มีอากงอาม่าแล้วก็ป้าแล้วก็มีผมแล้วก็วิวหล่อเลยเสื้อตัวใหม่เอ้าในนี้มีอะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ Happy birthday to you
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. เงินเนี้ยให้ป้าอันนี้คือของขวัญจริงๆมาแก้หลอกใครจะไม่ให้ลอตเตอรี่อันนี้ 10,000 บาทก็โอ้ให้เห็นป้าแบบป้าไม่เคยขออะไรเลยตั้งแต่เจมทำงานมาก็วันนี้ก็อยากเอา 10,000 บาทเนี้ยให้ป้านะครับให้วันเกิดดีใจไหมดีรวยแฮ่รวยกำลังช็อตเลยกำลังช็อตป้าคลี่เงินให้ดูหน่อยค่ะนี่ป้าเยอะไหม 10,000 บาทเก็บไว้ใช้แล้วก็อยากให้ป้าแบบรักตัวเองด้วยของดีๆก็กินของหมดอายุแล้วไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปเสียดายเพราะเงินเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ตายก็หาใหม่ได้เรื่อยๆกินของดีๆดีกว่าโอเคก็ขอให้ลูกหลานร่มเย็นเป็นสุขทุกคนนะครับก็เก็บเอาไว้ใช้นะใช้แบบซื้อของที่ตัวเองอยากได้อายุ53ปีแล้วก็อยากให้แบบซื้ออะไรเพื่อความสุขบ้างไม่ต้องแบบเก็บออมมากก็ได้ก็เข้าใจว่ามันมันลำบากแต่ก็อยากให้ได้ในสิ่งที่อยากได้เคยอยากได้ดีใจไหมลองตัดภาพตอนป้าได้ลอตเตอรี่กับตอนนี้ตอนนี้ยิ้มแต่ตอนได้ลอตเตอรี่ตอนแรกรู้สึกไงได้ลอตเตอรี่เป็นของขวัญก็ไม่เป็นไรหรอกก็โอเคอยู่ทำไมให้โอเคเป็นของขวัญที่ไม่เคยเห็นเลยในโลกนี้มันแล้วไม่งงเหรอไม่เคยมีใครซื้อลอตเตอรี่ให้พ่อหรอกถ้าเกิดไม่ถูกก็ไม่ได้อะไรเลยนะลูกให้อะไรก็โอเคแล้วไม่เป็นไรให้อะไรก็โอเคแต่ให้ตังค์ดีกว่าใช่ไหมป้าคือตอนนี้พูดอย่างนี้เพราะว่าได้เงินแล้วใช่โอเคขอบใจมากนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ซับลูกชายผมด้วยนะครับอากงมาเคยอวยพรป้าป่ะตั้งแต่แบบมีวันเกิดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้ครั้งนี้อยากให้อวยพรเขาใช่วันเกิดป้าวันที่7กันยาสุขสันต์วันเกิดมาให้มันรวยๆการค้าดีๆเก็บเงินง่ายๆรักไหมรักรักลูกทุกคนกับหลานก็รักทุกคนอ่ะซึ้งอย่าร้องอย่าร้องขอให้รวยเรื่อยนะการค้าดีๆนะก็แล้วก็เก็บเงินง่ายๆเก็บเงินง่ายๆเก็บเงินยากเกินแล้วก็เซ็งดีๆแปลว่าอะไรค้าขายดีๆพูดไปแล้วแล้วรักลูกไหมรักทีหลังก็รักรักมากแค่ไหนมากใหญ่เลยใหญ่รักมากอะไรใหญ่ความรักแค่คิดเอาอะไรใหญ่พร้อมนะ1 2 3 Happy birthday to you สามวันเกิดขอให้รุ่งเรืองเจริญเจริญไม่อยากไปบอกเขาดีเด็กเด็กล้อชื่อพ่อเจมส์ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่รอหรอกต้องเรียกว่าอะไรนะพ่อตาก็อวยพรไปแล้วก็ขอให้ป้าป้ามีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินเก็บเยอะๆอยู่กับลูกกับหลานแล้วก็อยู่กับสกีวีตลอดไปนะคะสกีวีเดี๋ยวนะก็บ๊ายบายหมดนิ้วดิเด็กค่ะ